ตัวคุณลุงเลี้ยงน้องหมาไว้เยอะแบบนี้แล้วไม่ได้ดูแลน้องตามสุขลักษณะที่เหมาะสมไอ้พวกกลิ่นอึกลิ่นฉี่ของน้องเนี่ยมันก็เลยฟุ้งกระจายออกจากบ้านลุงไปมีหนำซ้ำนะครับเวลามีหมาตายซากหมาลุงก็ทิ้งไว้ในบ้านมันก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วเลยนะครับก็เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วก่อนหน้านี้ที่เพื่อนบ้านแจ้งมูลนิธิ The Voice ของพี่เก๋ชลดาไปใช่ไหมก็ยังเคยไปแจ้งความกับตำรวจน่ะให้เอาผิดกับมูลนิธิข้อหาบุกรุกไงคุณลุงจะแจ้งมูลนิธิจะแจ้งตำรวจให้จับมูลนิธิเพราะก่อนหน้านี้คือชาวบ้านไปร้องมูลนิธิแล้วมูลนิธิบุกเข้าไปช่วยเขาจะมาช่วยน้องหมาลุงเลยแจ้งจับมูลนิธิพี่เก๋ก็บุกบ้านเขามาอันนี้ยืนยันจากตัวเพื่อนบ้านเหรอเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ชมคุณสมพงษ์ผาสุขศรีบอกว่าลุงอัฐพลผู้ตายเนี่ยย้ายมาอยู่หลังนี้ได้ประมาณ6ปีครับไม่ได้ทำงานทำการอะไรเป็นคนมีเงินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยก็จะขับรถไปซื้ออาหารที่ตลาดมากินแต่ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องกับคนในหมู่บ้านเพราะว่าลุงเนี่ยไม่เคยอาบน้ำทำความสะอาดให้น้องหมาเลยพอหมาตายก็จะทิ้งซากไว้ในบ้านกลิ่นมันก็เหม็นไม่ได้เหม็นเฉพาะซากหมาแต่ว่าอึหมาฉี่หมามันคละคลุ้งออกมาจากบ้านลุงชาวบ้านก็ร้องเรียนไปบอกให้ลุงเนี่ยไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นรอบบ้านอ้าวลุงทำตามนะไม่ใช่ไม่ทำกลิ่นมันหายไปพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาใหม่แบบนี้วนไปซ้ำๆนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นรถของผู้ตายมันจอดที่เดิมเหมือนไม่ได้ขับไปไหนมาหลายวันเลยเอ๊ะผิดสังเกตแล้ว อันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านเลยนะเพราะว่าเขาไปถูกเป็นตาได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถูกกันเรื่องหมาแต่ก็คอยสังเกตอยู่ว่าเอ้ยเขาอยู่เป็นยังไงแต่ปรากฏไม่เห็นเขาหลายวันแล้วอะแล้วรถมันจอดนิ่งๆอยู่แบบนี้เลยแจ้งร่วมกตัญญูมาตรวจสอบหน่อยจนกระทั่งพี่กู้ภัยเข้าไปก็เลยเจอทั้งศพคนเจอทั้งซากหมานี่แหละพี่อัฐพลก็เลยบอกว่าอ่ะขออภัยพี่สมพงษ์เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าอู๋พอรู้ว่าลุงอัฐพลแกเสียชีวิตนะแกรักน้องหมามากเมื่อก่อนเลี้ยงเยอะกว่านี้ด้วยนะ40กว่าตัวแต่เลี้ยงจะเลี้ยงแบบปล่อยๆไม่ได้ดูแลดีอะไรยอมรับว่าก็ตกใจที่รู้ว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตคาบ้านแบบไม่มีใครรู้เลยครับสภาพแย่มากเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขลักษณะเรื่องการอาบน้ำแล้วเนี้ยก็คงให้แต่อาหารอย่างเดียวเพราะครับคือก็ปล่อยมันบุฟเฟ่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ฮะโปรตีนเนี่ยพอเวลาหมาตายมันก็จะเหม็นมาเวลาลมพัดมาฮะเราก็จะบอกเขาหน่อยบอกพี่เนี่ยมันมีกลิ่นหมานะแบบช่วยนี่หน่อยเขาบอกครับครับเดี๋ยวผมดูให้เราก็เลยไม่ได้สนใจบางทีเราก็ทนจนกลิ่นมันหายไปอ่ะครับนั่นแหละฮะแล้วก็ส่วนที่มงขี้หมาอะไรพวกนี้อึหมาเนี่ยมันธรรมดามันก็เหม็นไงเราก็ไม่รู้ทำไงเพราะมันเพื่อนบ้านนะฮะไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตเราคิดว่าเฮ้ยเขาคงไม่สบายครับหรือว่าเขาคงจอดรถแล้วเขาไปหาหมอโอ้นี่เพื่อนบ้านคือตอนแรกพยายามจะเดาว่าเขาจอดรถแล้วเขาไปหาหมอโดยไม่เอารถไปเพราะตามโรงพยาบาลไม่ค่อยมีที่จอดเนาะแต่มันผิดสังเกตไงเพราะมันจอดนิ่งๆแบบนี้ไม่เห็นเขามานานก็เลยตัดสินใจแจ้งกู้ภัยคิดดูว่าถ้าเพื่อนบ้านไม่เอะใจแล้วไม่มีใครแจ้งเลยต่างคนต่างไม่สนใจอ่ะโอ้โหสภาพข้างในจะเป็นยังไงนะทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่พี่กิ๊งรายงานบอกว่าที่ The Voice เขาเคยลงมาเนี่ยตอนนั้นพี่เก๋ชลดาลงพื้นที่เองมาเองเลยเหรอ30เมษายนที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมให้การช่วยเหลือซึ่งตอนนั้นพี่เก๋เนี่ยลงพื้นที่ด้วยตัวเองไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แล้วเจอหมาชิสุกับชิวาว่า46ตัวทุกตัวสภาพป่วยหมดเลยขนเป็นสังกะตังผิวหนังอักเสบบางตัวตาเกือบจะบอดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยขอเอาหมาเนี่ยไปทำหมันกับฉีดวัคซีนแต่ปรากฏว่าพอเอาหมาออกไปประมาณ20ตัวลุงอัฐพลเจ้าของหมาก็ไปแจ้งความมูลนิธิ The Voice ข้อหาบุกรุกจนเกิดข้อพิพาทกันเลยนอกจากนี้นะครับตัวลุงอัฐพลเนี่ยยังเคยลั่นวาจาด้วยว่ารอให้ตายก่อนถ้าลุงตายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมอบหมาทั้งหมดให้มูลนิธิรับไปดูแลเลยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบว่าลุงเสียชีวิตจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อไปที่มูลนิธิ The Voice ให้เข้าไปรับน้องหมาทั้งหมดซึ่งเหลืออยู่ประมาณ28ตัวด้วยกันนะครับแต่ก็มี30ตายไป2คือก่อนหน้านี้มี48ใช่ไหมแล้วพี่เก๋บอกว่ามันทยอยตายไปทีละตัวทีละตัวแล้วงงตรงที่พอตายแล้วคุณลุงไม่เอาออกจากบ้านน่ะจนเหลือเท่านี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมงานนี้ก็เลยเชื่อว่าคนรักหมารู้สึกสะเทือนใจนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดหน่อยน้องหมาทั้ง28ตัวเนี่ยอาบน้ำตัดขนตรวจโรคทุกตัวเหมือนที่พี่กิ๊งบอกแล้วทุกตัวป่วยหมดเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารได้กินน้ำตามสมควรแล้วนะครับทีนี้
หลังจากนี้เนี่ยทางมูลนิธิบอกว่าเดี๋ยวจะรอผู้ใจบุญเนี่ยมาให้การช่วยเหลือตัดผลตัดผลเพราะว่าผลมันติดเป็นสังกะตังมันคงจะเกินกว่าที่จะสางทำแบบนี้ถูกต้องนะทีนี้ก็เลยมูลนิธิเขาเลยบอกว่าเนี่ยน้องๆเนี่ยอยากได้บ้านใหม่ถ้าใครรักน้องหมาแล้วสนใจจะอุปการะน้องๆก็ติดต่อไปที่มูลนิธิ The Voice ได้เลยครับบางตัวมันหน้าตาหน้าเอ็นดูนะชิสุใช่ไหมกับชิวาว่าไอ้สองสายนี่มันน่ารักอยู่แล้วตัวจิ๋วๆเองแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครจะรับน้องไปเลี้ยงอะอย่าไปมองว่าน้องแบบเคยกินคนหรืออะไรอย่าเป็นแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์บีบบังคับนะเหมือนเราเวลาดูละครน่ะนางเอกโดนจับไปขังอะจิ้งจกกบน้ำกับพื้นเขายังหยิบกินเลยนะเพื่ออย่างชีพแต่เหตุการณ์แบบนี้สะท้านหัวใจเพราะว่าคือคุณลุงเนี่ยไม่รู้รวยหรือไม่รวยแต่สภาพแบบนี้มันทำให้น้องหมามีสุขลักษณะอนามัยเลวร้ายไปด้วยคือถ้าศักยภาพเราเลี้ยงได้1ตัวก็1ตัว2ตัวก็2ตัวแต่พอเลี้ยงเป็นเบื่อหลาย10ตัวแบบนี้แล้วดูแลเขาไม่ดีแบบนี้บาปกรรมอ่ะสารหมาสงสารน้องด้วยอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ